ความเร่งด่วนนะตอนนี้อันนี้อาจจะเป็นใกล้ๆสุดท้ายแล้วนะครับอาจารย์เร่งด่วนนะตอนนี้ที่เราจะช่วยกันทำได้เนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างครับผมว่าถ้าเป็นภาคประชาชนทั่วไปลองใช้ความรู้ศึกษาหาความรู้คิดไม่ต้องเชื่อตามครับแต่อยากให้คิดตามว่าอย่างที่เล่าให้ฟังมาเนี่ยคิดตามเลยว่าที่พูดมามันจริงไหมเวลาที่คลื่นเข้าฝั่งเนี่ยมันเป็นยังไงคืออยากให้ทุกคนใช้องค์ความรู้นะสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆอย่าเชื่อตามที่ผมพูดอย่าเชื่อตามอย่างงานพูดแต่ให้คิดครับคิดตามคิดด้วยเหตุด้วยผลจริงๆแล้วเราจะเข้าใจว่าธรรมชาติเป็นยังไงปัญหากัดซ้อใจฝังจริงๆสาเหตุมาจากอะไรแน่ครับครับในภาคนโยบายตอนนี้ก็จะเร่งมากขึ้นใช่ครับก็จะมีเพราะผมเข้าใจว่าปัญหาที่มันช้าในเดือนที่ผ่านมาคือความเข้าใจครับความเข้าใจคนส่วนใหญ่เลยเวลาไปคุยแม้แต่นักวิชาการด้วยกันเองทุกคนก็ยังคิดว่าอ๋อทำกำแพงกันขึ้นไปสู้ขึ้นก็ถูกแล้วจริงๆมันไม่ใช่ก็เป็นช่วงที่เราเรียกว่าปรับองค์ความรู้กันครับเยอะพอสมควรนะครับกรมโยธาก็อาจจะได้ฟังรับทราบเข้าใจหยุดไม่หยุดติไม่หยุดเท่าที่ผมฟังอยู่จะไม่หยุดนะครับก็แบบไม่หยุดนะเอ๊ะไม่รู้ทำไงเหมือนกันก็อาจจะต้องฝากภารกิจหลักๆไว้กับอนุชุดนี้ไหมฮะก็เป็นชุดที่จะเกิดขึ้นกับเอเมอรัลด์เช็คลิสต์ที่มันจะช่วยกรองมากขึ้นมันจะทันกับไอ้ที่เขาของรถไปปี63 64 65 65ผมเข้าใจเมื่อกี้เราอุตส่าห์ไปอ้างอิงภาคทีมกรมโยธาผมก็ภาคทีมด้วยอันนั้นขอภาคทีมเต็มๆผมก็เข้าใจว่าตัวข้าราชการเองจริงก็ไม่ได้อยากโดนด่าหรอกครับคือตอนนี้ถ้าทำอะไรโดนด่าแน่สมัยก่อนอาจจะดูประชาชนชื่นชมนะครับแต่ตอนนี้ถ้าประชาชนรู้แล้วยังทำอีกโดนด่าแน่เขาก็อยากทำให้ถูกครับไปคุยล่าสุดเห็นความตั้งใจดีของกรมโยธาธิการและฝั่งเมืองว่าเขาตั้งใจจะทำให้ถูกแม้เรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเขาไม่รู้จริงๆเขาไม่รู้เขาก็ใจผิดจริงเขาได้รับข้อมูลมาแบบนั้นจริงๆจริงครับผมฟังจากคุณอนุพงศ์นี่ผมแบบผมแทบช็อกผมถึงบอกว่าใครไปเอาข้อมูลอย่างนั้นไปให้ท่านพูดโคตรแบบผมนั่งดูวิดีโอนี่ผมแทบช็อกเลยผมแบบข้อมูลท่านคลาดเคลื่อนกับธรรมชาติที่เราเข้าใจเยอะมากนั่นแหละครับนั่นแหละปัญหาอยู่ตรงนั้นแหละครับแต่คือตอนเนี้ยผมว่าเขาต้องพยายามทำความเข้าใจแล้วล่ะว่าตอนนี้ประชาชนเริ่มรู้มากขึ้นแล้วนะแต่ใช้แบบเดิมไม่ได้ต้องมาทำให้ถูกซึ่งที่คุยล่าสุดหลังสุดเนี่ยก็คือเมื่อต้นปีจำได้ละเร็วๆเนี่ยปลายปีที่แล้วเนี่ยครับคือเห็นความตั้งใจว่าอยากทำให้ถูกครับนะครับก็คือเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าตรงไหนที่ไม่มีบ้านเรือนประชาชนเนี่ยต้องไม่ทำอันนี้เห็นพ้องต้องกันแล้วตรงไหนไม่มีปัญหากัดซ้อใจฝังจะไม่ทำแต่ประเด็นคือตรงไหนมีหรือไม่มีปัญหาอันนี้ยังเป็นอันที่แต่ละฝ่ายต่างมองไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นคณะกรรมการอนุกรรมการชุดนี้ต้องฟันธงว่าตกลงพื้นที่แบบนี้มีปัญหาหรือไม่มีถ้าไม่มีปั๊บจะไม่มีใครทำโครงการใดๆทั้งสิ้นอย่างนี้เป็นต้นเห็นความตั้งใจอยู่แล้วเรื่องปัญหาจุดสิ้นสุดกำแพงเนี่ยตอนนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าใจแล้วนะครับเพราะว่าไปชี้แจงไปทำอะไรไม่รู้สารพัดอย่างเข้าใจแล้วแล้วพร้อมที่จะปรับแบบนี่คือสัญญาณที่ดีคือเขาพร้อมที่จะปรับแบบนะจุดสิ้นสุดจะทำยังไงไม่ให้มันลุกลามไปที่อื่นครับแต่นี่ต้องใช้องค์ความรู้ละครับที่จะไปปรับแบบเดิมๆที่มีบล็อกความคิดเดิมๆมีแบบเดิมๆเรียกว่าผมไม่เห็นไม่ว่าโปรเจกต์ไหนมันรูปเดิมรูปเดิมรูปมันโมเดิมๆทุกอย่างเลยคือแล้วก็ผู้รับเหมาก็เดิมอยากพูดเลยว่าคิดแบบเดิมๆแบบเดิมๆแค่จะย้ายแบบนี้ไปไว้อีกที่นึงนี่ภาพถ้าแบบสเต็ปซีวอลเนี่ยอ้าวน้อยมี5แบบ6แบบเลือกเอาไว้ปานบุรีจะเลือกแบบไหนให้เจ้าบ้านเลือกมันเป็นแบบนี้เลยอ้าวน้อยปานบุรีอะไรอย่างเงี้ยมหาราชไปถึงหาดสุรินทร์ภูเก็ตยังคุณแบบเยอะใช่ครับงงมากว่าแบบเอ้ยมันผมยังจำต้นมะพร้าวต้นนั้นในโมเดลเฮ้ยต้นมะพร้าวต้นนี้มันเหมือนกับต้นมะพร้าวต้นเดียวกันเรียงตัวเท่ากันเป๊ะอะไรงงครับอย่างเงี้ยผมรู้ว่าเฮ้ยปรับแบบนะปรับแบบแล้วคุณยังไม่ถูกด่านะกรมโยธาธิการและผังเมืองนี่ระบุได้แล้วเขาพร้อมจะปรับแบบว่าเพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหาการซ้อมมันอาจจะไม่ดีขึ้นอาจจะไม่แค่ปรับแบบนะแต่หมายถึงว่าดูความต้องการด้วยมันจริงๆพื้นที่ต้องการจริงๆหรือเปล่าครับกับอีกประเด็นนึงที่ผมรู้สึกมากก็คือว่าณตอนนี้มันไม่มีช้อยที่เหมือนว่าพอเราพูดถึงเรื่องการกับซ้อมชายฝั่งเราก็จะคิดแค่มิติเดียวคือหมายถึงว่าสร้างเขื่อนครับแต่เราไม่เคยกลับไปหาต้นตอมันหรือมีทางเลือกใหม่ๆอย่างเช่นที่เมื่อกี้อาจารย์พูดว่าถ้ากำแพงมันรื้อไม่ได้ปลายสุดมันกัดซ้อมันจะมีวิธีการอื่นไหมมาตรการทางสังคมมาตรการทางกฎหมายที่จะเอามาช่วยในการที่จะจำกัดความเสียหายไม่ให้มันลุกลามบานปลาย